ชอบดูจะบินเข้าหลังก็ไม่บินนะนั่นป้อนข้าวกันครับผมเห็นไหมเนี่ยกระจกไอ้กระจกโรงเรียนนะครับอันนี้กินข้าวแน่นอนเอาข้าวติดคอแล้วเธอข้าวติดปากข้าวเย็นเออเธอต้องเอาน้ำเออต้องเอาน้ำน้ำน้ำแล้วก็เอามือขยำข้าวให้แต่เม็ดไก่เม็ดมันแล้วก็ไปวางไว้วางเรื่อยๆอย่าไปวางกองนะครับกองข้าวกินทุกวันเอ้ามาแย่งจากปากแสดงว่าเป็นแฟนกันแง่ๆเลยเธอนี่อันนี้นั่งส่งนกอยู่นะครับผมหลังบ้านเป็นรั้วหลังบ้านนะครับป้อนกันเนี้ยป้อนแล้วเธอป้อนนี่ครับป้อนนี่ครับไอตัวนี้คาบมาติดปากเต็มเลยโอ้ยติดคอแล้วมั้งเนี่ยโอ้ใครบอกกระจอกโรงเรียนนี่สวยๆนะแล้วก็กระจอกไอ้กระติ๊บขี้หมูก็สวยครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันดูใกล้ๆสวยชอบดูจะบินเข้าหลังก็ไม่บินนะไปครับผมพอดีเห็นแขวนอยู่ก็เลยมาถ่ายมิ้มไม่ดูนะครับแต่เมื่อกี้เห็นกระจาบนะครับผมคาบแมลงมาผมไม่รู้ว่าจะกินข้าวหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันกินเห็นส่วนมากจะเห็นเป็นแมลงนะครับที่คาบมานะครับในคลิปก่อนนั่นก็มีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยถ่ายไม่ทัน2ตัวคู่เลยคาบพวกแมลงมานะครับมาป้อนเหยื่อเนี่ยนะครับไม่มีเมล็ดข้าวนะครับผมแต่เป็นถ้าเป็นกระจอกโรงเรียนหรือว่ากระจอกบ้านนะนั่นแน่นอนกินข้าวนะครับแล้วก็กระติ๊บขี้หมูตัวนี้ตัวดีเลยนะที่ลองจี้ๆกันนะครับผมที่บินเป็นฝูงในป่าข้าวอันนั้นคือศัตรูของข้าวแน่นอนนะครับแต่กระจาบอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับเพราะผมสังเกตแล้วมันคาบแต่พวกแมลงตัวเล็กๆมานะครับที่เห็นนะครับไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเฝ้าดูกระจาบสักหน่อยนึงผ่านมาเห็นนะครับนู่นก็คงจะเข้ามาหาลูกมันอยู่นะครับอยู่นู่นอ่ะขี่มาเห็นอีกหลังนึงอันนี้นกกระจาบร้องนะผมก็เลยแงะเข้ามาดูปกติจะมองไม่เห็นนะถ้าพวกนี้ไม่ร้องมาที่หลังมิ้มนะครับโนนมิ้มก็กินได้ครับผมพอมีนมมีน้ำบางสารบนนะคิดว่านะครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวอ่อนก็กินได้พูดถึงแต่เราไม่ตัดครับผมรอให้มีน้ำเนาะแล้วก็นกกระจาบก็มาใส่ด้วยนะครับไปป่าข้าวเขียวขจีแล้วครับผมทั้งบ้านผมฝนไม่ตกนะทั้งอื่นก็ท่วมกันหมดอ่ะถ้าฝนตกเนี่ยพึ่งวัชพืชอะไรต่างๆมันออกทีเนี้ยพึ่งก็มิ้มอะไรต่างๆเนี่ยมันทำรังนะครับผมเกสรถึงจะไม่มีน้ำมีเกสรก็ทำนะครับ